สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่21มิถุนายน2566ค่ะ10หุ้นอาหารปันผลสูง 11% ลดราคาติดลบถึง 56% ค่ะวันนี้คุณป้าเมานำหุ้นจำนวน10ตัวในหมวดธุรกิจอาหารนะคะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในหมวดอาหารแล้วก็เกษตรทั้งหมดนะมาให้ทุกท่านศึกษาเลือกแล้วก็ไปทำกันบ้านต่อเปรียบเทียบกันดูว่าหุ้นตัวไหนในกลุ่มอาหารที่น่าสนใจนะแต่ส่วนมากในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นหุ้นที่อยู่ในขาลงเกือบทั้งหมดเลยนะแต่เป็นขาลงเนี่ยเราเคยได้ยินกันใช่ไหมฮะว่าอย่าลงทุนในหุ้นที่เป็นขาลงแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นขาลงที่มาดูกันว่ามันใกล้จะหยุดลงแล้วเริ่มมีสัญญาณกลับตัวแล้วหรืออย่างเป็นขาลงที่ลงมาสุดอยู่ในโซนล่างที่น่าจะศึกษาแล้วก็เก็บสะสมในกรณีที่เราศึกษาดูแล้วเนี่ยเป็นหุ้นที่น่าสนใจเป็นโซนล่างโซนต่ำสุดแล้วหรือไม่เดี๋ยวในคลิปนี้มีคำตอบนะคะทุกท่านก่อนอื่นเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อวานนี้นะวันอังคารที่20มิถุนายนนะตลาดหุ้นอยู่ในแดนลบทั้งวันค่ะเมื่อวานที่มีการประกาศรับรองส.ส. 500คนนะโดยกกต.แต่ว่าประกาศรับรองนะแต่ตลาดหุ้นลงนะทุกท่านเมื่อวานนี้นะติดลบสูงสุดนะมากสุดก็คือ 23.96 จุดนะช่วงตอนบ่ายนะคะแล้วก็ท้ายตลาดก็รีบาวกลับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะคิดเป็นติดลบ 19.33% นะมีมูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น 45,000 กว่าล้านบาทจะสังเกตเห็นว่าหุ้นที่ติดลบมากสุดก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มดัชนี Set 50 Set 100นะคะแล้วก็หุ้นขนาดเล็กนี่ก็ติดลบลงมาน้อยกว่าส่วนหุ้นในกลุ่ม Set HD ที่มีปันผลสูงกลับเป็นบวกขึ้นมาค่ะทุกท่านเดี๋ยวลองมาดูกันจะเห็นว่าไทยตลาดนะไทยตลาดมีวอลลุ่มเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวมาดูว่ากลุ่มนักลงทุนหลักๆ4กลุ่มใหญ่กองทุนสถาบันภายในประเทศเนี่ยขายสุทธิค่ะทุกท่านกองทุนมักจะรู้ข่าวอะไรก่อนเสมอเลยนะอาจจะเป็นคุณประมงไม่ได้ติดตามว่าช่วงประกาศที่จะประกาศรับรองส.ส.500คนนี่เป็นช่วงตอนก่อนตลาดปิดหรือเปล่านะก็ขายทิ้งลงมาก่อนค่ะ 2,700 กว่าล้านบาทส่วนโบรกเกอร์ค่ะโบรกเกอร์ซื้อสุทธิ689ล้านบาทแล้วก็ต่างชาติค่ะทุกท่านซื้อสุทธิ 1,436 ล้านบาทรวมทั้งรายย่อยอย่างพวกเรานะก็ซื้อสุทธิ580ล้านบาทค่ะทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าเมื่อวานวันจันทร์นะทุกท่านไม่ใช่เมื่อวานคือวันจันทร์วันจันทร์วันก่อนหน้าเมื่อวานเนี่ยมูลค่าการซื้อขายของทั้งตลาดนี่บางเบาประมาณ 32,000 ล้านแต่ว่าในวันที่20วันอังคารเมื่อวานนี้นะคะก็ซื้อขายอยู่ที่ 45,000 ล้านขึ้นมาอีกประมาณ 13,000 ล้านนะขึ้นมาด้วยเป็นเพราะว่ามีต่างชาติเข้ามาซื้อหรือกองทุนสถาบันขายกันแน่นะคะเดี๋ยวมาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้เดลต้าเราสังเกตเห็นว่าเมื่อวานเนี่ยตลาดหุ้นติดลบสูงสุด23จุดใช่ไหมคะเป็นช่วงที่หุ้นเดลต้าเนี่ยราคาลงไปทำจุดต่ำที่90บาทท้ายตลาดรีบาวกลับขึ้นมา96บาทค่ะอันนี้ติดลบ 18% นะครับคุณป้าม่อเคยเล่าให้ทุกท่านฟังหลายครั้งนะว่าเวลาที่ณช่วงนี้นะหุ้นเดลต้าเนี่ยติดลบ 1% เนี่ยส่งผลให้ตลาดหุ้นติดลบ1จุดเมื่อวานเนี่ยไทยตลาดติดลบ 18% ตลาดหุ้นโดยรวมก็ติดลบ19จุดนะก็อาจจะมีหุ้นตัวอื่นที่ติดลบเพิ่มขึ้นมารวมอีก1จุดก็เลยกลายเป็น19จุดงั้นณช่วงนี้เนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยถูกขับเคลื่อนด้วยหุ้นเดลต้าแล้วก็เมื่อวานนี้หุ้นเดลต้าเนี่ยเป็นวันแรกที่ขึ้นเครื่องหมาย cash balance นะนั่นก็คือต้องใช้เงินสดเท่านั้นเข้าไปซื้อขายแล้วเราสังเกตเห็นไหมคะนี่คุณประเมา
คัดเพจมาข้างล่างนี้นะครับในวันที่19ก็คือวันจันทร์19ที่6วันที่19มิถุนายนนะคะ2566เนี่ยหุ้นเดลต้าทำ all time high ค่ะทุกท่านที่119.50 บาทด้วยมูลค่าการซื้อขายสูงที่ 2,200 กว่าล้านบาทแต่ก่อนหน้านั้น1วันก็คือเมื่อวันศุกร์ที่16ที่ผ่านมาก็ตลาดรวมทั้งวันพฤหัสที่15เนี่ยมีวอลลุ่มของหุ้นตัวนี้เข้ามาเยอะเลยทีเดียวทำให้มูลค่าการซื้อขายตั้งแต่วันพุธที่15ที่ 4,200 กว่าล้านวันพฤหัสที่ 3,200 กว่าล้านแล้วก็วันศุกร์ที่ 2,200 กว่าล้านบาทส่งผลให้หุ้นตัวนี้เนี่ยขึ้นอย่างร้อนแรงนะฮะขึ้นไปทำ All Time High ทำ New High ที่119.50 บาทนะทุกท่านแล้วก็ต่อมาในวันพุธต่อไปในวันอังคารที่20คือเมื่อวานนี้เนี่ยหุ้นเดลต้าก็ถูกขายทิ้งอย่างแรงนะเพราะว่าวันที่ขึ้นมา 3-4 วันรวดเนี่ยหรือว่าทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลให้หุ้นเดลต้ามีการขึ้นอย่างร้อนแรงผิดปกติหรือไม่ทางตลาดหุ้นก็เลยขึ้นเครื่องหมายติด cash balance นะเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยเข้ามาซื้อขายด้วยเงินสดไม่ได้มีการเก็งกำไรแต่ว่าเมื่อวานนี้นะวันที่20เนี่ยแม้จะขึ้นเครื่องหมายขึ้น cash balance นะฮะก็ขึ้นเครื่องหมาย C ใช่ไหมฮะก็ยังมีปริมาณการซื้อขายนะวอลลุ่มเข้ามาเยอะกว่าหลายวันที่ผ่านมา45ล้านหุ้นแล้วก็มูลค่าการซื้อขายก็เยอะกว่าในช่วงที่ผ่านมาคือ4,300 กว่าล้านเพราะฉะนั้นการขึ้นเครื่องหมายC หรือว่าติด cash balance สำหรับหุ้นขนาดใหญ่อย่างเดลต้าเนี่ยมันไม่ได้มีผลเลยนะเพราะจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ยหุ้นเดลต้าเนี่ยเวลาขึ้นลงเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยรายใหญ่นะไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ระดับสถาบันกองทุนหรือต่างชาตินะก็จะมีรายย่อยเข้าไปร่วมผสมแต่เป็นรายย่อยที่มีหน้าตักสูงๆนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะติด cash balance อย่างไรนี่ไม่ได้ส่งผลเลยนะเมื่อวานนี้ก็เห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเมื่อวานที่ติดลบเยอะๆเนี่ยก็ติดลบด้วยหุ้นตัวนี้ตัวเดียวนะตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะเข้ามาร่วมวงแต่ว่าก็จะมีตัวที่ขึ้นทำ top gainer แล้วก็มี top loser ด้วยเช่นกันแต่ว่าน่าจะไม่มากเท่ากับหุ้นตัวนี้ตัวเดียวนั่นเองค่ะก็ระมัดระวังด้วยนะทุกท่านก็เวลาที่ขึ้นมาทำนิวไฮแล้วเนี่ยก็มักจะย่อลงมาก่อนเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงนี้ติดแคชบาลานซ์ก็ระมัดระวังนิดนึงนะฮะสำหรับแต่ว่านักเก็งกำไรก็ไม่ได้เข้ามาซื้ออยู่แล้วเพราะว่าใช้แคชบาลานซ์แต่ว่านักลงทุนระยะยาวที่จะซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยเพื่อลงทุนระยะยาวเนี่ยในช่วงแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าราคาอยู่ในโซนสูงคุณป้าเม่ามีหุ้นตัวนี้ค่ะแต่ต้นทุนอยู่ที่ประมาณ30กว่าบาทเพราะฉะนั้น33บาทเพราะฉะนั้นก็จะไม่เรียกว่าไม่หวั่นไหวกับการที่หุ้นขึ้นลงนะแต่สำหรับท่านที่ยังไม่มีหุ้นแล้วก็จะเข้ามาซื้อในช่วงนี้ก็ให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะเพราะว่าขึ้นมาเยอะมากเกินไปแล้วหรือเปล่าแล้วก็ต้องรอลุ้นผลประกอบการว่าขึ้นมาเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้เป็นการย่อที่เป็นถือเป็นโอกาสที่ดีหรือไม่คงต้องศึกษาให้มากๆนั่นเองค่ะอันนี้คุณป้าเม่านำเปรียบเทียบกับอันนี้ใช้จากโปรแกรมสตรีมมิ่งใน iPad แต่ว่าหน้านี้เนี่ยใช้โปรแกรมสตรีมมิ่งในโน้ตบุ๊กกับคอมพิวเตอร์เนี่ยตรงนี้ในโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์เนี่ยจะไม่มีราคา open morning close open afternoon เหมือนกับในโปรแกรม streaming ใน iPad เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคือกับหุ้นทุกตัวนะคะจะทำให้เราไม่เห็นว่ามีการเปิดตอนเช้าตอนบ่ายเท่าไหร่ไม่ทราบว่าเป็นระบบที่ยังแก้ไขยังไม่เรียบร้อยหรือว่าตั้งใจเอาออกถ้าตั้งใจเอาออกแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้เราไม่เห็นข้อมูลตรงนี้ก็ไม่เห็นข้อมูลตรงนี้ในโปรแกรม
ที่เราดูผ่านมือถือนั่นเองนะมือถือหรือคอมพิวเตอร์เนี่ยขออภัยมือถือกับ iPad เนี่ยเราจะเห็นราคาเปิดตอนเช้าตอนบ่ายแล้วก็ราคาปิดแต่ว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะไม่เห็นทำให้ไม่สามารถดูข้อมูลตรงนี้ได้ก็ทำให้การวิเคราะห์ของเราจะยากขึ้นก็ฝากท่านที่ดูแลโปรแกรมสตรีมมิ่งด้วยนะคะว่าท่านลืมหรือว่าท่านตั้งใจที่จะไม่ใส่ราคาตรงนี้ในหุ้นหลายๆตัวทุกๆตัวในตลาดหุ้นนั่นเองนะคะก็ขอเรียกร้องไปยังท่านที่ทำโปรแกรมนี้ด้วยนั่นเองนะคะทีนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าในวันพฤหัสที่6กรกฎานะคุณป้าเมาจะมีจัดไลฟ์สดผ่าน Zoom Q&A คุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณป้าเมาครั้งที่66นะก็จะมีอาจารย์มิมี่เป๊ะเวอร์มาดูดวงฟรีให้กับพวกเราด้วยนะฮะท่านสามารถเป็นเพื่อนทางไลน์อย่างเป็นทางการกับคุณป้าเมาด้วยการสแกน QR Code นี้พอเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยท่านสามารถพิมพ์คำว่าคุณป้าเมาส่งเข้ามาในไลน์ก็จะได้รับลิงก์เข้าห้องเรียนฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะในวันพฤหัสที่6กรกฎาคมเริ่มตั้งแต่18:30 นค่ะทุกท่านแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่25ที่กำลังถึงเนี่ยคุณป้าเมาจะมีไลฟ์สดผ่าน Zoom หัวข้ออินดี้หรือวิเคราะห์หุ้นในดวงใจตามคำขอของทุกท่านแต่อันนี้แบบมีค่าใช้จ่ายนะทุกท่านก็วันที่25 18.30 นเช่นเดียวกันนะคะในวันอาทิตย์นี้คุณป้าเมาจะนำหุ้น Stark นะคะที่คุณป้าเมามีด้วยในพอร์ตหุ้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นตัวแม่ Stark หรือว่าหุ้นWarrant หุ้นลูก Stark W1 ตอนนี้เสียหายอย่างไรแล้วก็มีวิธีแก้อย่างไรหรือไม่เดี๋ยวในวันอาทิตย์นี้คุณป้าเมาจะนำเรื่องราวนี้มาเล่าให้ทุกท่านฟังพร้อมโชว์พอร์ตให้ดูด้วยนะคะกลับมาที่10หุ้นอาหารในกลุ่มอาหารปันผลสูง 11% ลดราคาติดลบ 56% โดยคุณป้าเมาจะไล่เรียงตั้งแต่อันดับที่10นะที่มีการติดลบเยอะสุดจริงๆแล้วอันดับเนี่ยไม่ได้เรียงตามติดลบมากหรือน้อยจะเรียงตามเรื่องของเงินปันผลจากน้อยไปหามากแล้วก็ไม่ได้มีนัยยะมากเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเรียงเพื่อจะดูสำหรับคุณป้าเมาเวลาเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยก็จะได้จำได้แล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้เรามาถึงหุ้นตัวไหนแล้วประมาณอย่างนั้นไม่ได้มีนัยยะว่าเรียงจริงๆเรียงตามเงินปันผลมากน้อยแต่ว่าเรื่องของการติดลบหรือราคาเนี่ยก็ไม่ได้เรียงนั่นเองนะมาดูหุ้นตัวแรกคือหุ้น Seafresh ค่ะหุ้นตัวนี้ไม่มีปันผลนะถึงแม้ว่าในปกคลิปจะบอกว่าเงินปันผลสูงแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยไม่มีปันผลแต่คุณป้าเมาลองมาดูว่าเป็นหุ้นที่เป็นโอกาสที่จะเข้าไปซื้อแล้วหรือยังเนี่ยเราต้องศึกษาเยอะๆนะท่านเพราะว่าหุ้นตัวนี้นอกจากไม่มีปันผลในปีที่แล้วแต่ว่าถ้าเราดูย้อนหลังกลับไปเนี่ยไม่มีปันผลตั้งแต่ก่อนวิกฤตโควิดแล้วก็ช่วงวิกฤตโควิดตั้งแต่ปี18ไม่จ่ายเงินปันผลมาตลอดเพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยมีประวัติคือช่วงที่ผ่านมาน่าจะไปเปิดบริษัทนะในต่างประเทศนะฮะก็ทำให้มีต้นทุนสูงแล้วก็ที่ผ่านมาก็ช่วงน่าจะปี18-19-20เนี่ยขาดทุนแล้วหลังจากนั้นไม่ใช่เป็นปีคริสต์ศักราช2018-2019-2020หรือตั้งแต่ปี6-6-6-1ใช่ไหมคะขออภัยไม่ใช่ใช่ค่ะ6-1-6-2-6-3ค่ะช่วงนั้นก็ขาดทุนอยู่แล้วก็น่าจะประมาณ6-4เนี่ยได้กำไรแล้วปี6465เริ่มได้กำไรหรือเปล่าประมาณ66เนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยขาดทุนค่ะทุกท่านติดลบ 0.03 บาทต่อหุ้นหรือคิดเป็นขาดทุนสำหรับไตรมาสแรกเนี่ย net profit ตรงนี้นะคะติดลบ 3.09% มีหุ้นในกลุ่มอาหารหลายตัวเนี่ยติดลบทั้งนี้เนื่องจากว่า
น่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินบาทนะทุกท่านค่าเงินบาทที่อ่อนเนี่ยการทำให้การส่งออกไม่ว่าในกลุ่มอาหารหรือหลายในกลุ่มเนี่ยได้รับผลกระทบแต่ว่าผลกระทบนี้จะเป็นผลกระทบชั่วคราวแล้วทำให้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับหุ้นในกลุ่มนี้หรือไม่เราก็คงต้องติดตามในเรื่องของงบการเงินต่อไปนะในหน้านี้เนี่ยคุณปอจะมีเรื่องของค่า PE นะสำหรับหุ้น Cfreshที่ตอนนี้ลงมาเหลืออยู่ที่1.87 PE 16เท่า Price per book 0.77 ต่ำบุ๊กนะแล้วก็มีเงินปันผลที่ 0% ก็คือไม่มีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วก็ที่สำคัญเป็นข้อมูลที่คุณป้าเมาไม่ได้ใส่มาในหลายๆคลิปเลยนะคะก็เป็นครั้งแรกก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ก็คืออันนี้เป็น free float นะคะ shares in minor shareholders ก็คือเปอร์เซ็นต์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยในหุ้นตัวนี้หรือว่าเป็น free float อยู่ที่ 25.65% คำว่า free float เนี่ยก็คือจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นในบริษัทนี้แล้วเนี่ยมันบอกอะไรเราบอกว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยรายย่อยถือน้อยนะฮะเวลาที่หุ้นรายย่อยถือน้อยก็คือรายใหญ่นะรายใหญ่หรือผู้บริหารเนี่ยถือเอาไว้เยอะเนี่ยคุณป้าเชื่อเป็นหุ้นที่น่าจะปลอดภัยมิฉะนั้นผู้บริหารหรือรายใหญ่ก็ต้องหุ้นทิ้งหนีไปนะแต่ว่าอันนี้คือรายย่อยถือน้อยรายใหญ่ถือเยอะนั่นเองนะฮะเรามาดูกราฟย่อในโปรแกรมสตรีมมิ่งเนี่ย1ปีที่ผ่านมาหุ้นตัวนี้ทำจุดสูงสุดที่4.28 บาททำโลไว้ที่1.70 บาทนะฮะตอนนี้1.87 บาทอยู่ในโซนล่างถ้าดูจากกราฟเนี่ยเป็นขาลงมาโดยตลอดนะโดยก่อนหน้านี้ตรงนี้ทำจุดต่ำที่1.70 บาทแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่แล้วก็ยังไม่ได้ลงมาทำจุดต่ำสุดใหม่นั่นเองนะฮะ52 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวนี้จากไฮมาถึงราคาตอนนี้เนี่ยทุกตัวก็จะคำนวณประมาณด้วยแนวคิดแบบนี้นะคะจากไฮ52 สัปดาห์เปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันยังติดลบอยู่ที่ 56.31% นั่นก็คือต่างปกคลิปแล้วเราได้ส่วนลดถึง 56% คุ้มค่าหรือไม่นะเดี๋ยวเรามาดูกราฟเทคนิคกันว่าเป็นขาลงที่มีแนวโน้มที่จะหยุดลงถ้าหยุดลงเนี่ยก็ถือว่าเป็นโซนล่างที่เรามีโอกาสที่จะได้เปรียบแล้วก็หุ้นตัวนี้เคยทำ All Time High เมื่อปี56ที่8.11 บาทถ้าคิดจาก All Time High กับราคาปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีส่วนลดถึง80%กว่าเลยทีเดียวค่ะมาดูกราฟเทคนิคค่ะนี่คือที่เคยทำ All Time High ไว้ในปี56ที่8.8 บาทแล้วหลังจากนั้นเป็นขาลงมาโดยตลอดค่ะปี56มาถึงตอนนี้ปี66ก็ลงมาแล้วถึง10ปีเป็นขาลงมาโดยตลอดโดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยลงมาทำจุดต่ำที่ประมาณ40ตังค์นะคะแล้วก็หลังจากนั้นกลับขึ้นมาใหม่ที่4.กว่าบาทกลับขึ้นมาถึง10เท่าเลยทีเดียวทุกท่านนะจากโควิดกลับขึ้นมา10เท่าตอนนี้ก็ย่อลงมาพักฐานนะตอนนี้มีแนวรับอยู่ที่ประมาณแนวรับอยู่ที่ประมาณ1.60 บาทตอนนี้อยู่ที่1.87 บาทถ้ารับอยู่ก็มีโอกาสที่จะค่อยๆไซด์เวย์อัพกลับขึ้นไปตามผลประกอบการที่จะเกิดขึ้นแต่ถ้ารับไม่อยู่เนี่ยโอกาสที่จะลงมาลึกๆแบบช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะยากนะน่าจะยากเกิดขึ้นยากถ้าเกิดขึ้นยากแล้วไม่เกิดขึ้นเนี่ยบริเวณแถวนี้ซึ่งเป็นแนวรับเก่าในอดีตด้วยนะทั้งรวมทั้งตรงนี้ในปี5152ช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ก็ลงมาบริเวณแถวนี้นั่น10กว่าปีที่แล้วกับตอนนี้เท่ากันแล้วที่น่าสังเกตคือเมื่อประมาณสักปีเศษๆมาเนี่ยหุ้นตัวนี้มีบิ๊กล็อตจำนวนมากเนี่ยประมาณ800 กว่าล้านหุ้นนะเวลามีบิ๊กล็อตเนี่ยเราก็เชื่อว่ามันจะไปต่อแต่หุ้นตัวนี้ส่วนทางก็คุณประมาณขออนุญาตเดาว่าบิ๊กล็อตตัวนี้เนี่ย800 กว่าล้านเนี่ยเอาหุ้นที่บิ๊กทำบิ๊กล็อตมาเนี่ยทุบหุ้นเพื่อเก็บหุ้นหรือเปล่าทุกท่านนะเก็บหุ้นตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วหรือยังท่านต้องไปทำการบ้านต่อนะหุ้นตัวนี้
นอกจากมีแนวรับที่1บาท60แล้วมีแนวต้านอยู่ที่2บาท12ถ้าเบรกขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่จะค่อยๆไซด์เวย์อัพขึ้นไปรอติดตามเรื่องผลประกอบการไตรมาส2ซึ่งสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ก็สิ้นไตรมาส2งบการเงินก็จะทยอยออกตั้งแต่กรกฎาต้นกรกฎาคมปลายขออภัยกลางกรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมจะเป็นเดดไลน์ที่จะส่งงบการเงินนั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่9ค่ะหุ้น GFPT นะคะในตลาดหุ้นเนี่ยเราจะมีหุ้นที่มีผลิตภัณฑ์เป็นไก่แช่แข็งไก่สดไก่สำเร็จรูปหรืออะไรประมาณเงี้ยในอดีตมี3ตัวก็คือCPF ให้เป็นไก่ใหญ่ GFPT ไก่กลางแล้วก็มี TFG เรียกว่าไก่เล็กเดี๋ยวนี้มีอีกไก่อีกหุ้นหนึ่งเพิ่มขึ้นมาในตลาดหุ้นก็จะเป็นไก่ใหญ่ไก่กลางไก่เล็กแล้วก็ไก่จิ๋วแล้วกันนะทุกท่านเพราะฉะนั้นตัว GFPT ที่เคยเป็นไก่กลางก็ขอปัดลงไปนะลดเพดานลงไปอยู่ที่ไก่เล็กเพราะว่ามีไก่กลางเข้ามาแทรกเดี๋ยวมีเป็นตัวไหนในคลิปนี้ก็จะมีในสไลด์ถัดๆไปนั่นเอง GFPT นะคะก็ผลิตไก่สำเร็จรูปส่งออกนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่12บาท40นะคะหุ้น GFPT ถ้าเราดู market cap นะเมื่อสักครู่นี้ของ C Fresh ใน market cap เนี่ยอยู่ที่ 1,700 กว่าล้านบาทถือว่าเป็นหุ้นขนาดจิ๋วมากๆแต่ว่าจิ๋วแต่แจ๋วนะเพราะว่าเขาส่วนมากถ้าเราเห็นหุ้นที่มี market cap ขนาด1,000ล้านต้นๆเนี่ยรายได้ของเขารายรับของเขาเนี่ยจะอยู่ระดับนะไม่กี่ร้อยล้านแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยรายได้ของเขาอยู่ระดับ 5-6,000 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะหุ้น Cfresh มี DE หรือว่านี่ 0.88 นะฮะ Net Profit เนี่ยในไตรมาสที่ผ่านมาก็ขาดทุนอยู่ก็มีหุ้นหลายตัวในกลุ่มอาหารก็ยังขาดทุนรวมทั้งหุ้นไก่ใหญ่อย่าง CPF ก็ยังขาดทุนด้วยเช่นกันนะทุกท่านหุ้น Cfresh จริงๆในอดีตเนี่ยนี่น้อยมากๆมีช่วงหลังเนี่ยนี่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังถือว่าอยู่ในโซนที่เป็นนี่น้อยคือ 0.88 เท่านั่นเองกลับมาที่หุ้น GFPT ค่ะมี market cap ขนาดกลางๆนะอยู่ที่ 15,000 กว่าล้านบาทมีหนี้ก็ถือว่าต่ํา 0.42 เท่ามี net profit อยู่ที่ 6.44 แล้วก็มีเงินปันผล 1.61% ถือว่าเงินปันผลยังไม่มากแต่ว่าเวลาที่เราจะซื้อหุ้นเนี่ยถือเพื่อระยะยาวเนี่ยถ้าเป็นราคาที่อยู่ในโซนล่างเนี่ยต่อไปถ้าหุ้นมีรายรับมีรายได้ดีเนี่ยราคามีโอกาสขึ้นไปยิ่งรายได้ดีราคาขึ้นเนี่ยถ้าเราได้ซื้อบริเวณที่ราคาต่ำเนี่ยโอกาสที่จะได้เงินปันผลคิดเป็นอัตรามันก็จะสูงขึ้นเดี๋ยวในท้ายคลิปนี้คุณป้าเมาจะมีวิธีคำนวณอัตราเงินปันผลด้วยนั่นเองนะหุ้น GFPT เนี่ยทำ52วิกไฮที่18บาท60โลที่9บาท95ค่ะแล้วก็ตอนนี้จากไฮที่18บาท60เทียบกับราคาตัวนี้ที่12บาท40ยังติดลบอยู่ที่ 33.33% หุ้นตัวนี้เคยทำ All Time High เอาไว้ที่43บาท75ในปีที่แล้วนี่เองนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะที่43บาท75โอ้คุณประมอมน่าจะแคปหน้าจอไว้แล้วก็ไม่ได้แก้ไขตัวเลขเคยทำ All Time High ไว้ที่22บาท20ขออภัยค่ะ22บาท20ในปี65ปีที่แล้วนะถ้า22บาท20เทียบกับตอนนี้ที่12บาท40เนี่ยมีส่วนลบถึงเกือบ 50% เลยทีเดียวแต่ตอนนี้ก็คือเอา52วิกไฮที่18บาท60นะทุกท่านมาถึงตอนนี้ก็ยังติดลบ 33% นะคะหุ้นตัวนี้เนี่ยมีเงินปันผลค่ะทุกท่านจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ปี18 19 20 21 22จ่ายเงินปันผลทุกปีแล้วก็ล่าสุดนะคะสำหรับน่าจะจ่ายเงินปันผลปีละครั้งจ่าย20สตางค์ค่ะซึ่งคิดเป็น 1.61%
ในช่วงที่ผ่านมาก็มี25สตางค์20สตางค์แต่ปีที่แล้วปี21นะคะหรือปี65เนี่ยจ่ายปันผล10สตางค์เท่านั้นเองปีขออภัยตรงนี้ปี64ค่ะจ่าย110สตางค์ปี65ปีที่ผ่านมาจ่าย20สตางค์มาลองลุ้นกันรอดูกันว่าปี66ในปีนี้เนี่ยจะจ่ายเงินปันผลเท่าไหร่นั่นเองถ้าดูจากกราฟย่อนะคะก็ราคาก็เป็นขาลงมาโดยตลอดเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถเบรกกลับขึ้นไปจากขาลงเป็นขาขึ้นในระยะปีที่ผ่านมามาดูกราฟระยะยาวนะคะก็ตั้งแต่ปี46ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไซด์เวย์มาตลอดและหลังจากนั้นเนี่ยในปี56ก็ทำจุดสูงที่ประมาณสักคือตอนโลเนี่ยช่วงเก็บของเนี่ยยังอยู่ที่1บาท2บาทประมาณอย่างนั้นแล้วก็ปี56ก็มาทำจุดสูงที่ประมาณสัก20บาทแล้วก็ราคาก็ไหลลงมาอยู่ที่ประมาณหลุด10บาทนะประมาณสัก8บาทแล้วหลังจากนั้นเมื่อปี6 61นะทุกท่านตรงนี้ก็ปี61มาทำจุดสูงที่ประมาณ22บาท20เพื่อนตรงนี้คุณประเมายังไม่ได้แก้ไขตัวเลขขออภัยปี61ทำจุดสูงที่20บาท20นะฮะเสร็จแล้วมาวิกฤตโควิดก็ลงมา7บาท25กลับขึ้นไปใหม่นะในปีกว่าต่อมาสักปี64หรือปี65เนี่ยนะคะก็ขึ้นไป18บาท80จาก7บาทขึ้นไป18บาท80นี่ขึ้นไปถึง2เด้งด้วยกันนะแล้วก็ย่อลงมาใหม่ที่ประมาณ10บาท20ตอนนี้กลับขึ้นมาที่12บาท40แล้วอยู่ในแนวรับนะที่10บาท20คือแนวรับเป็นแนวรับที่น่าจะแข็งแกร่งมากเพราะว่ารับอยู่มาตลอดนะคะก็ตอนนี้กลับขึ้นไปใหม่ได้แล้วตอนนี้แนวรับปรับไปอยู่ที่ประมาณ11บาท70นะแล้วก็มีแนวต้านอยู่ที่13บาทค่ะอินดิเคเตอร์บอกว่าหุ้นตัวนี้ขายมากเกินไปแล้วเริ่มตัดขึ้นแล้วนะทุกท่านต่อไปหุ้นอันดับที่8หุ้นBTG Beta Grow อันนี้ก็มาแซงหุ้น GFPT จากที่เคยเป็นไก่กลางก็ตัว BTG ก็มาเป็นไก่กลางแทน GPFT ก็เป็นไก่เล็กนั่นเองนะคะหุ้น BTG เพิ่งเข้าตลาดหุ้นเมื่อ เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะแล้วก็ทำ All Time High หรือ52 Week High เอาไว้ที่39บาท75โลที่22บาท5 22บาทนะคะแล้วก็ราคาวันนี้28บาท50ถ้าเทียบกับ52 week high ก็ยังติดลบอยู่ที่ 28.66% ค่ะหุ้นเวทาโกรมี market cap 56,000 กว่าล้านบาทนะหุ้นตัวนี้เป็น market cap ที่น่าจะมีโอกาสเข้าไปใน set 50ได้นะทุกท่านแล้วก็หุ้นตัวนี้มีหนี้ 1.03 เท่านะถ้าเทียบกับ2ตัวแรกเนี่ยก็มีหนี้เยอะกว่าแต่ว่าถ้าเทียบกับหุ้นตัวอื่นแล้วโดยเฉพาะCPF ที่ประมาณ2เท่าเนี่ยหุ้นตัวนี้หนี้ก็ถือว่ายังไม่เยอะมี Net Profit อยู่ที่ 1.40% ค่ะหุ้นในกลุ่มอาหารจะมี Net Profit ไม่สูงมากก็ประมาณแบบนี้บ้างก็ติดลบบ้างก็ยังมี net profit อยู่ในระดับ 1-2% นะคะมีเงินปันผล 3.51% นะคะเพิ่งเข้าตลาดใหม่ก็เมื่อปีที่แล้วพฤศจิกายนนะคะปี65ก็จ่ายเงินปันผลไปแล้วทุกท่าน1บาทนะสำหรับผลประกอบการของปี65ก็คิดเป็นเงินปันผล 3.51% นั่นเองหุ้นตัวนี้มีหุ้นผู้ถือหุ้นรายย่อยถือ 29% กลับไปเมื่อสักครู่นี้ GFPT เนี่ยรายย่อยถืออยู่ที่ 27% ค่ะทุกท่านก็ถือว่าเป็น free float ที่ต่ำนั่นหมายความว่ารายใหญ่ถือไว้เยอะนั่นเองถ้ามาดูกราฟเทคนิคเนี่ยเวทาโกรก็เป็นขาลงตั้งแต่เข้าตลาดในเดือนพฤศจิกายนทำจุดสูงที่39บาท75ก็ลงมาเรื่อยๆโดยที่มาทำจุดต่ำสุดที่ประมาณนี่ค่ะ22บาทนะบริเวณแถวนี้เมื่อเดือนพฤษภาคม
แล้วก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาตอนสิ้นเดือนแล้วก็เดือนมิถุนายนนี่ก็เห็นแท่งสีเขียวอีกนะคะก็เป็นเทรนด์ขาลงที่พยายามที่จะเบรกเมื่อหลายวันก่อนเบรกขึ้นไปแต่ยืนไม่อยู่ก็กลับลงมาใหม่ที่28.50 บาทก็จะเป็นแนวต้านถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยก็สามารถที่จะไปต่อที่แนวต้านที่30.75 บาทเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้จะมีแนวรับอยู่ที่28.75 บาทมีแนวต้านอยู่ที่30.75 บาทถ้าสามารถเบรกขึ้นไปได้ก็มีโอกาสที่ดีที่มีโอกาสจะไปต่อได้นะเบทาโกรเนี่ยมี PE อยู่ที่ 8.67 เท่ามี Price per book อยู่ที่ 1.91 เท่านั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่7หุ้น CPF นะคะหุ้นตัวนี้เนี่ยทำ52วีคไฮเอาไว้ที่27 บาทนะโลที่19.10 บาทเทียบกับราคาวันนี้ที่20.90 บาทนะกับไฮที่27 บาทใน52สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังติดลบอยู่ที่ 22.59% หุ้น CPF เคยทำไฮเร็วๆนี้ไว้ที่ปี63นะ35.25 บาทแต่ก่อนหน้าโน้นนะครับน่าจะสักประมาณปี56เนี่ยทำ All Time High เอาไว้ที่42.50 บาทประมาณนั้นแล้วก็1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเป็นขาลงมาโดยตลอดค่ะทุกท่านนะจาก27 บาทเมื่อกลางปีที่แล้วมาอยู่ที่19.10 บาทเมื่อประมาณเดือนที่แล้วแล้วตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่20.90ก็ยังเป็นขาลงอยู่จนกว่าจะสามารถเบรกแนวโน้มขาลงตรงนี้ได้จึงจะเปลี่ยนเทรนด์จากขาลงเป็นขาขึ้นนะหุ้น CPF มี PE 20.5 เท่า Price per book ต่ำ book ค่ะ 0.69 เท่าถ้าเทียบ PE กับหุ้นกลางอย่างเบทาโกรแล้วเนี่ย PE ของ CPF เนี่ยสูงกว่าเบทาโกรที่8เท่าแต่ Price per book ของหุ้น CPF เนี่ยต่ำ book กว่ามากอยู่ที่ 0.69 เงินปันผลอยู่ที่ 3.64% นะคะแล้วก็รายย่อยถือหุ้นตัวนี้ 30% ค่ะทุกท่านก็ยังอยู่ใน Free Float ที่ถือว่าต่ำหุ้น CPF มี Market Cap อยู่ที่ 180,000 กว่าล้านบาทนะเป็นหุ้นที่ถือว่ามี Market Cap สูงเมื่อเทียบกับหุ้นไก่ทั้งหมดไก่เล็กไก่กลางไก่จิ๋วนั่นเองนะคะก็เป็นหุ้นที่อยู่ใน Set 50มี DE Mini 2.12 เท่านะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีหนี้ค่อนข้างสูงในไตรมาส1ปี66ที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนค่ะติดลบ 1.93% เหมือนหุ้น Cfresh ที่ขาดทุนติดลบอยู่ที่ประมาณ 3% แต่หุ้น CPF นี่มีเงินปันผลอยู่ที่ 3.64% แล้วก็ทุกปีจะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งอ่ะมีช่วงปีเดี๋ยวนะคะปีที่เกิดวิกฤตโควิดนะปี63เนี่ยจ่ายเงินปันผลถือว่ามากที่สุดเพราะว่าเป็นปีที่กำไรเยอะสุดเป็นปีที่มีผลประกอบการดีสุดต่อเนื่องตั้งแต่ปี63 64หลังจากนั้น65เริ่มที่จะแผ่วลงนะอาจจะมาจากฐานที่สูงนะก็ทำให้ผลประกอบการดูเหมือนจะแผ่วลงแล้วก็ยังติดลบอีกต่างหากนะในปีที่จ่ายเงินปันผลเยอะสุดเนี่ยจ่ายปี63นะที่1บาทต่อหุ้นส่วนปีอื่นๆก็จะอยู่ที่ประมาณสัก70-80สตางค์นั่นเองนะคะมาดูกราฟเทคนิคค่ะก็ประมาณสักตั้งแต่เนี่ยปี58มาทำโลที่นะปี58จริงๆเคยทำจุดสูงสุดที่56ที่42บาทกว่านะคะแล้วก็ปี58ลงมาโลที่ต่ำกว่าช่วงโควิดเลยนะเพราะว่าตอนนั้นมาจากฐานที่สูงแล้วก็มีแรงขายลงมาโดยตลอดแล้วก็กลับขึ้นไปใหม่ที่ประมาณ30กว่าบาทไซด์เวย์มาค่อนข้างยาวนานมาเจอวิกฤตโควิดก็ลงไปประมาณ18บาทแล้วก็
กลับขึ้นไปใหม่ภายในครึ่งปีที่35.25 บาทเกือบ1เท่าตัวเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นนะคะตั้งแต่ปี63เป็นขาลงมาโดยตลอดค่ะทุกท่านนะคะแล้วก็ลงมาโลเมื่อเดือนพฤษภาคมที่แล้วเนี่ยก็ประมาณสัก19.10 บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้กลับขึ้นมาใหม่แล้วถ้าบริเวณแถวนี้เนี่ยเป็นจุดต่ำสุดของรอบที่ราคาวันนี้ที่ 29.10 เนี่ยถ้าดูจากกราฟเทคนิคก็ยังถือว่าอยู่ในโซนล่างพร้อมกับอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยอยู่ในเขตโอเวอร์โซมากๆแล้วเริ่มจะเห็นการตัดขึ้นมาก็เชื่อว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดกลับตัวของหุ้นตัวนี้จากขาลงตั้งแต่ปีวิกฤตโควิด3ปีที่ผ่านมานะคะลงมาตอนนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวขึ้นไปโดยจะมีแนวต้านอยู่ที่23 บาทค่ะทุกท่านถ้าสามารถเบรก23 บาทขึ้นไปแล้วก็คงค่อยๆไซด์เวย์อัพกลับขึ้นไปได้นั่นเองต่อไปลำดับที่6ค่ะ TVO Thai Vegetable Oil เป็นน้ำมันพืชตราองุ่นแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะหุ้น TVO เนี่ยทำ52 วีคโลไว้ที่25.25 บาทก็คือเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็ทำ52 วีคไฮที่30.75 บาทเทียบกับราคาวันนี้ที่26 บาทนะยังติดลบอยู่ที่ 15.45% หุ้น TVO เคยทำ all time high เอาไว้ที่39.32 บาทเมื่อปี59นะทุกท่านเวลาที่สเต็ปราคาในทศนิยม32เนี่ยมันเป็นสเต็ปราคาที่ผิดปกติคือ39จะลงท้ายด้วย39 25 39 50 39 75ประมาณอย่างนั้นอันนี้เป็น39 32ก็เชื่อว่าท่านลองไปตรวจสอบดูนะว่าเวลาที่มีสเต็ปราคาที่ผิดปกติเนี่ยเราให้คาดการดาวเอาไว้ก่อนที่จะไปดูข้อมูลนะคะตรวจสอบข้อมูลดูเนี่ย1มีการเพิ่มทุนจากหุ้นตัวนี้ไม่ได้เพิ่มทุนนะคะทุกท่านไม่ได้เพิ่มทุนเพราะฉะนั้นตัดไป2น่าจะมีการแจกวอร์แรนต์นะคะซึ่งตัวนี้คุณประมงไม่ได้ตรวจสอบมาว่ามีการแจกวอร์แรนต์หรือไม่แต่เชื่อว่าอาจจะไม่ถ้าไม่เนี่ยอีกเหตุผลนึงเนี่ยก็คือมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นซึ่งน่าจะมีแนวโน้มเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเรามาดูตรงนี้ก็ไม่อีกเช่นกันนะทุกท่านหรือว่ามีแล้วก็ในโปรแกรมอันนี้คุณประมาได้จากสตรีมมิ่งจะไม่บันทึกรวมกับเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสดต้องไปคลิกอีกช่องทางอีกหน้าหนึ่งนะก็จึงจะมีเรื่องของ XR แต่วันนี้ไม่ได้ตรวจสอบมาให้ท่านก็ไปตรวจสอบเพิ่มนะคะหุ้น TVO เนี่ยมี market cap อยู่ที่ 23,000 กว่าล้านบาทมีหนี้ถือว่าหนี้น้อย 0.46 เท่านะฮะมี net profit อยู่ที่ 1.35% เห็นนะฮะหุ้นในกลุ่มอาหารเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีกำไรน้อยนะแต่กำไรน้อยอย่างไรก็จ่ายเงินปันผลเยอะ 3.97% ในอดีตหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่อยู่ในเซ็ต HD มาโดยตลอดตอนนี้ไม่แน่ใจว่ายังอยู่หรือไม่นะฮะก็เป็นหุ้นที่จ่ายเงินปันผลดีในระดับ6-8% เลยทีเดียวแต่ว่าช่วงตั้งแต่หลังวิกฤตโควิดก็หุ้นเกือบทุกตัวที่เคยจ่ายเงินปันผลดีก็ลดเงินปันผลลงมาถึง 3-40%กันเป็นส่วนมากเลยทีเดียวนะฮะถ้าดูกราฟเทคนิคก็ยังเป็นขาลงและยังไม่สามารถเบรกกลับขึ้นไปได้ใน1ปีที่ผ่านมามาดูกราฟเทคนิคในระยะยาวนะนี่ที่เคยทำจุดสูงสุดเอาไว้ในปี59ที่39บาทกว่านะฮะแล้วก็ที่ช่วงวิกฤตโควิดที่18บาทกลับขึ้นใหม่ๆที่34บาทตอนนี้ก็เป็นขาลงอยู่แต่เป็นขาลงที่จะหยุดลงแล้วหรือยังนะที่ฟิโบนัชชีมีแนวรับที่24บาทประมาณ60สตางค์นะคะตอนนี้ยังลงมาไม่ถึงนั่นก็คือแนวรับซึ่งเป็นแนวรับที่แข็งแรงในอดีตที่ผ่านมาก็อยู่บริเวณแถวนี้ก็ไม่ได้ลงมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาลงมาแค่25.50 บาทก็มีแรงซื้อกลับตอนนี้จะมีแนวต้านอยู่ที่ประมาณ26.50 บาทวันนี้อยู่ที่26 บาทถ้าเบรกแนวต้านตรงนี้ที่26.50 บาทข
ขึ้นไปได้แนวต้านถัดไปอยู่ที่28บาท25 26บาท50ก็จะกลายเป็นแนวรับต่อไปหุ้น TVO นะหุ้นน้ำมันพืชเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในเดือนมิถุนายนใช่ไหมคะเราจะมีเทศกาลกินเจประมาณเดือน9ส่วนใหญ่เนาะเดือนกันยายนซึ่งหุ้นตัวนี้เนี่ยจากนี้ถัดไปหลังจากไตรมาสที่2ผ่านไปแล้วเนี่ยช่วงเทศกาลกินเจเนี่ยมันก็จะหนุนให้หุ้นตัวนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นขาขึ้นกลับไปได้ใหม่ได้ง่ายๆเลยทีเดียวนะเพราะว่าเทศกาลกินเจก็จะมีการใช้น้ำมันพืชเยอะก็ลองติดตามดูไปดูเรื่องผลประกอบการอะไรต่างๆแต่ว่าคุณประเมาเชื่อว่าโซนนี้น่าจะเป็นขาลงที่เป็นโซนล่างของตัวนี้แล้วก็ลงติดต่อกันมา2ปีก็น่าจะเป็นโอกาสที่จะกลับเข้าไปซื้อสะสมเนาะเพราะว่าถ้าเราดูจากอินดิเคเตอร์ต่างๆแล้วหุ้นตัวนี้ก็โอเวอร์โซลด์ขายมากเกินไปแล้วตอนนี้เริ่มไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่กลับขึ้นมามีโอกาสตัดขึ้นก็เป็นสัญญาณกลับตัวที่ดีนั่นเองต่อมาลำดับที่5ค่ะหุ้นขอนแก่นชูการ์นะก็เป็นบริษัทที่ผลิตน้ำตาลทรายนั่นเองนะคะหุ้น KSL เนี่ยเคยทำจุดต่ำเอาไว้ที่52สัปดาห์ที่ 3.06 บาทต่อหุ้นหายที่4บาท4สตางค์ต่อหุ้นนะเทียบกับราคาวันนี้ที่3บาท26สตางค์ยังติดลบอยู่ที่ 19.31% นะคะหุ้น KSL เคยทำจุดสูงออลไทม์ไฮที่7บาท40ค่ะเมื่อปี6ปีที่แล้วถ้าเทียบกับออลไทม์ไฮที่7บาท40กับราคาวันนี้ที่3บาท26เนี่ยถือว่ามีส่วนลดจากไฮสุดถึง50กว่าเปอร์เซ็นต์ 60% เลยทีเดียวหุ้น KSL มี market cap อยู่ที่ 14,000 กว่าล้านบาทมีหนี้อยู่ที่ 1.1 เท่าถือว่าไม่ได้เยอะมากเกินไปนะคะมี net profit กำไรสุทธิตัวนี้จะมากกว่าหุ้นในกลุ่มอาหารอื่นๆมีกำไรสุทธิเมื่อไตรมาสที่ผ่านมาอยู่ที่ 9.39% มีเงินปันผลคิดเป็น 3.98% ค่ะแล้วก็มีในช่วงที่ผ่านมาก็จ่ายเงินปันผลปีละชื่อว่าปีละครั้งทุกท่านปีละครั้งหรือบางช่วงก็2ครั้งนะคะก็จ่ายครั้งละ5สตางค์3สตางค์แล้วก็ล่าสุดในปี65ที่ผ่านมาเนี่ยก็จ่ายเงินปันผล2ครั้งรวมกันตรงนี้เป็น10สตางค์คิดเป็น3.98% นั่นเองในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นขาลงนะมีช่วงเดือนที่ผ่านมาพยายามที่จะเบรกขึ้นแต่ยืนไม่อยู่ก็ลงมาใหม่แต่ไม่ได้ทำจุดต่ำสุดใหม่ทุกท่านก็สามารถกลับขึ้นไปใหม่ได้มาดูกราฟเทคนิคระยะยาวนี่ที่เคยทำจุดสูงสุดเอาไว้นะเมื่อปี5960เนาะแล้วก็ลงมาในช่วงวิกฤตโควิดลงมาที่1บาท24สตางค์แล้วก็กลับขึ้นไปในปีถัดมาที่ประมาณ4บาท80 90สตางค์เนี่ยขึ้นมาถึง2เด้งตอนนี้ก็ไซด์เวย์ดาวน์นะตอนนี้มีแนวรับอยู่ที่ประมาณ3บาท7สตางค์นะ3บาท7สตางค์ถ้าตอนนี้อยู่ที่3บาท26เชื่อว่ารับอยู่นะเพราะเมื่อ4เดือนที่แล้วเนี่ยประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยลงมาที่แนวรับแล้วก็มีแท่งเขียวซื้อกลับคืนมาตอนนี้ก็ไปมองที่แนวต้านที่ 3.50 ค่ะทุกท่านตอนนี้อยู่ที่ 3.26 ใช่ไหมคะถ้าสามารถเบรกแนวต้านที่ 3.50 แนวต้านถัดไปก็จะเป็น 4.06 สตางค์นั่นเองสังเกตดูว่าช่วงที่ลงมาเนี่ยวอลุ่มก็ลดน้อยลงก็เชื่อว่ามีโอกาสที่แรงขายน่าจะแห้งแล้วแล้วก็ถ้าดูอินดิเคเตอร์สก็เริ่มที่จะตัดขึ้นแล้วนั่นเองดู MACD เนี่ยยังถือว่าหุ้นตัวนี้ในระยะยาวยังอยู่ในขาขึ้นอยู่นั่นเองค่ะต่อไปลำดับที่4หุ้น TU ค่ะไทยยูเนียนกรุ๊ปนะทุกท่านหุ้นตัวนี้ทำ52 week low ไว้ที่13บาท10สตางค์
เมื่อช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ก็เลยลงมา13.10 บาทแล้วก็เคยทำ52 week high เอาไว้ที่19.10 บาทเมื่อปลายปี65นะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาโดยตลอดแต่ว่าพยายามเบรกขึ้นยืนไม่อยู่ก็กลับลงมาใหม่อีกครั้งหนึ่งหุ้น TU ยังติดลบใน52สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย 29.84% ค่ะเคยทำ all time high ไว้ในปี57ที่ 24.50 บาทนะคะถ้าเทียบกับราคาวันนี้เนี่ยก็น่าจะยังติดลบอยู่ที่40%ประมาณนั้นหุ้น TU มี PE 9.3 เท่า Price for Book 0.74 เท่ามีเงินปันผล 6.55% ค่ะแล้วก็รายย่อย Free Float อยู่ที่ 35% ก็ถือว่ายังอยู่ในโซนต่ำอยู่นะทุกท่านก็เป็น Free Float ที่ไม่เยอะเท่ากับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ๆเนี่ยก็ยังถือกันเยอะอยู่หุ้น TU มี Market Cap อยู่ที่63,000 กว่าล้านบาทมีหนี้ 1.20 เท่าก็ถือว่ายังไม่เยอะสักเท่าไหร่นะหุ้นที่อยู่น่าจะอยู่ใน Set 50เพราะมี Market Cap เนี่ย 63,000 กว่าล้านบาทหุ้นใน Set 50เนี่ยในลำดับที่50เนี่ยน่าจะมี Market Cap อยู่ที่ประมาณ 50,000 ล้านบวกลบนั่นเองค่ะNet Profit อยู่ที่ 3.11% เงินปันผลที่6.55% เนี่ยถ้าดูเงินปันผลย้อนหลังแล้วเนี่ยก็จะจ่ายปีละ2ครั้งนะคะล่าสุดเนี่ยจ่ายเงินปันผลเยอะนะแต่ว่าถ้าเทียบกับปี64เนี่ยจะจ่ายที่45สตางค์50สตางค์ปี65จ่าย40สตางค์กับ44สตางค์นะก็ปี64จ่ายมากกว่าปี64จ่ายรวมแล้วเนี่ย95สตางค์ปี65จ่าย84สตางค์นะแต่ว่าถ้าเทียบกับเมื่อตั้งแต่ก่อนโควิดหลังโควิดเนี่ยจ่ายปีนึงประมาณสัก 3-40 สตางค์เท่านั้นเองก็ถือว่าผลประกอบการเนี่ยเติบโตขึ้นแต่ว่าดูกราฟย่อ1ปีนี่ยังเป็นขาลงอยู่นะมาดูกราฟเทคนิคซึ่งเป็นกราฟรายเดือนทุกๆกราฟเทคนิคในคลิปนี้ก็จะเป็นกราฟรายเดือนนั่นเองนะทุกท่านนี่คือช่วงที่เคยทำ all time high ไว้ในปี57นะทุกท่านที่24.50 บาทแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาจนกระทั่งถึงช่วงวิกฤตโควิดมาทำจุดต่ำที่ประมาณ10.20 บาทนะฮะแล้วก็กลับขึ้นไปอย่างรวดเร็วที่23บาทขึ้นไปเด้งกว่าๆแล้วพอทำจุดสูงสุดในปีตรงนี้ในปี64นะก็เป็นขาลงมาโดยตลอดทุกท่านตอนนี้ถือว่าลงมาอยู่ในโซนล่างเทียบเท่ากับช่วงวิกฤตโควิดก่อนโควิดเลยทีเดียวเพราะเชื่อว่าโอกาสที่จะไหลลงไปลึกๆอีกเนี่ยน่าจะยากแนวรับที่13.10 บาทเนี่ยรับอยู่เมื่อเดือนเมษาเดือนพฤษภาเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยจะรับอยู่หรือไม่นะถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยโอเวอร์โซลมามากแล้วนะเริ่มที่จะไม่ทำจุดต่ำสุดเริ่มที่จะมีการตัดขึ้นถ้าดูเดือนพฤษภาที่แล้วเนี่ยมีแท่งหัวขาวๆแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นบิ๊กล็อตจำนวนเยอะมากเลยทีเดียวแล้วก็บิ๊กล็อตในเดือนพฤษภาก็เอาหุ้นมาขายเพื่อที่จะให้เราตกอกตกใจนะแล้วก็เก็บหุ้นเพิ่มในเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหรือไม่ต้องติดตามแต่ว่าคุณประเมาเชื่อว่ามีโอกาสเป็นไปได้อย่างนั้นแล้วบริเวณแถวนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ำสุดถ้าย่อลงมาได้อีกก็คงจะมีแนวรับที่ประมาณสัก12บาทน่าจะไม่หลุดหรือแนวรับเก่าบริเวณแถวนี้น่าจะอยู่ที่12บาทนั่นเองค่ะถ้าสามารถรับอยู่ตรงแนวรับขณะนี้ที่13.10 บาทเนี่ยก็จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ที่15บาทนั่นเองนะกับเงินปันผลที่ประมาณ 6.55% ถือว่าน่าสนใจ
เลยทีเดียวสำหรับหุ้นทีอยู่ก็ลองไปทำกันบ้านเพิ่มนะทุกท่านลำดับที่3ค่ะหุ้นอาเซียนค่ะอาเซียนซีคอร์ปอเรชั่นนะเป็นหุ้นที่เป็นแช่แข็งส่งออกนะคะหุ้นอาเซียนทำ52วิกโลไว้ที่9บาท6 9บาท55วันนี้อยู่ที่9บาท60ลงมาโซนล่างเลยทีเดียวนะคะก็9บาท55เนี่ยเป็นราคาโลของวันนี้หรือเปล่าตรงนี้ไม่ได้แคปข้อมูลมาให้ดูเพราะคุณประมอแคปข้อมูลมาแค่ครึ่งเดียวนะคะเคยทำไฮเอาไว้ที่19บาท40ใน52สัปดาห์เทียบกับวันนี้ที่9บาท60ถือว่าติดลบถึง 50.52% เลยทีเดียวนะหุ้นตัวนี้เคยทำ all time high ไว้ในปี64ที่22บาท90ถ้าเทียบ all time high กับวันนี้ที่9บาท60เนี่ยโอ้ติดลบถึงน่าจะเกือบ 70% เลยทีเดียวนะคะหุ้นอาเซียนเนี่ย PE 10เท่า price per book 1.22 มีเงินปันผล 6.78% แล้วก็รายย่อยถือก็น้อยมากค่ะ free float 23.99% มี market cap ถือว่า market cap ไม่เยอะนะคะน้อย 7,800 กว่าล้านแต่ถ้าเทียบกับ C Fresh เนี่ยเพราะว่าธุรกิจใกล้เคียงกันอยู่ที่ 1,700 อันนี้ถือว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่กว่ามี DE อยู่ที่ 0.22 เท่า Net Profit นะก็ถ้าดูกำไรดูขนาดเนี่ยอาจจะดูดีกว่าหุ้น C Fresh แต่เดี๋ยวเรามาดูหุ้น C Fresh ยังติดลบ 56% ในหุ้นตัวนี้ติดลบ50% จาก52 week high หุ้นตัวนี้มีกำไรค่ะ C Fresh ยังกับทุนอยู่ที่ 3% ในไตรมาสที่ผ่านมาหุ้นอาเซียนกำไร 2.17% แล้วก็ปันผลสูงที่ 6.78% ก็ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยมีจ่ายเงินปันผลถ้าเทียบกับหุ้น C Fresh เนี่ยไม่จ่ายเงินปันผลมาตั้งแต่ปี2018แต่หุ้นตัวนี้จ่ายทุกๆปีแล้วก็ในปีน่าจะในปีวิกฤตโควิดเนาะจ่าย55สตางค์กับเนาะเปรียบเทียบ2ครั้งเนี่ยน่าจะเป็นเดี๋ยวนะคะขอคุณประโมดูนี่โอ้มีการจ่ายจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลเป็นหุ้น2:1ด้วยน่าจะไปไดรูทราคาลงมา2:1เนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่นี้ที่ดูหุ้นอะไรนะฮะหุ้น TVO ที่ว่ามีเงินปันผลเป็นหุ้นหรือไม่เนี่ยก็ถ้าดูแล้วเนี่ยไม่มีแสดงว่าในระบบนี้เนี่ยเขามีการบันทึกข้อมูลทั้งจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นแล้วก็เงินปันผลเป็นเงินสดในหน้าเดียวกันที่คุณประเมาคาดการณ์ข้างต้นก็ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนะทุกท่านมีช่วงปีตรงนี้น่าจะปีตรงนี้เขาไม่ใส่ปีมาให้ไม่ใส่เป็นเพราะอะไรนะจริงๆนะคือระบบเนี่ยอาจจะผู้ที่ทำงานเนี่ยไม่ได้ใส่ข้อมูลซึ่งคุณป้าเมาก็อยากจะรีบลองนะมันมีข้อมูลให้อยู่แล้วนะมีเงินปันผลมามีอะไรเงี้ยแต่ท่านไม่ใส่ข้อมูลมาให้ทำให้การศึกษาการพิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลของรายย่อยเนี่ยมันทำได้ไม่ราบรื่นนะคะก็ขอเรียกร้องให้ท่านที่เกี่ยวข้องขอให้เรียกร้องให้โปรแกรมสตรีมมิ่งใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนนะทุกท่านเพื่อที่เราจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นมีช่วงที่จ่ายเงินปันผลต่อหุ้นเนี่ยจากที่เคยจ่าย20สตางค์กลายเป็น55สตางค์นะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยในปี22จ่าย2ครั้งที่25สตางค์กับ40สตางค์รวมเป็น65สตางค์ส่งผลให้เงินปันผลขึ้นไป 6.78% ค่ะก็1ปีที่ผ่านมาก็ยังเป็นขาลงที่เมื่อไม่กี่วันพยายามเบรกขึ้นไปแต่เบรกมันยืนไม่อยู่ก็ยังย่อลงมามาดูกราฟในรายปีรายเดือนขออภัยค่ะในระยะยาวนะคะก็ตั้งแต่ปี5758เนี่ยช่วงนี้ไซด์เวย์ส่วนมากยาวๆเนี่ย2ปี3ปีจริงๆก่อนหน้านี้ก็ยังไซด์เวย์อยู่นะคะแต่ว่าก็ตัดมาให้ดูเพียงเท่านี้ก็เก็บหุ้นมาโดยตลอดที่ราคาประมาณ 1-2 บาทแล้วก็ในปี61ที่ตลาดหุ้นทำจุดสูงสุดนะดัชนีออลไทม์ไฮที่1852จุดเนี่ยหุ้นตัวนี้
ราคาพุ่งขึ้นไปถึงประมาณ10บาท11บาทขึ้นไปถึง10เด้งนะแล้วหลังจากนั้นเจอวิกฤตโควิดก็ลงมาระดับบาทอีกครั้งหนึ่งนะที่ประมาณ1บาท60แล้วหลังจากนั้นหลังจากลงมา1บาท60ในปีกว่ากับ2ปีถัดมาก็มาทำออลไทม์ไฮที่23บาทเท่ากับขึ้นมานะทุกท่านขึ้นมาถึงสัก15เด้งเลยทีเดียวไหมลองคำนวณดู1บาท60ถ้าขึ้นมา16บาทนี่10เด้งนี่ขึ้นมา23บาทก็ให้ขึ้นมาสัก15เด้งแล้วหลังจากนั้นก็ราคาก็ปรับฐานลงมาจากจุดสูงสุดในปี64เนี่ยลงมาจาก23บาทนะลงมาตอนนี้ก็9บาท60แล้วนะโดยเดือนที่แล้วลงมา9บาท55เดือนนี้อยู่ที่9บาท60แล้วก็มีแนวรับอยู่ที่9บาท80ตอนนี้หลุดแนวรับบริเวณแถวนี้แต่ว่าเดือนนี้จะสามารถกลับขึ้นไปยืนหรือไม่ตอนนี้ก็คือแนวต้านอยู่ที่9บาท80นะคะสามารถเบรกได้ไหมถ้าได้แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ12บาท30นะคะถ้ารับไม่อยู่นะตรงนี้คือหลุดมาแล้วถ้าไม่สามารถเบรกกลับขึ้นไปได้เนี่ยแนวรับถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่6บาท50แต่ถ้าดูสัญญาณต่างๆเนี่ยอินดิเคเตอร์ลงมาโอเวอร์โซลมากๆอย่างสโตคาสติกเนี่ยอยู่ที่ 1.94 เนี่ยถือว่าขายมากเกินไปแล้วนะเวลาที่หุ้นขายมากเกินไปแล้วก็จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาเวลาที่ขายเนี่ยวอลลุ่มน้อยๆก็เชื่อว่าโอกาสที่จะขายแล้วก็ลงมาแนวรับเบรนท์แถวเนี่ยเชื่อว่ายากเพราะว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยเงินปันผลก็ดีนะแล้วก็ PE 10เท่าถือว่าไม่สูง Price to Book 1.2 ก็ถือว่าไม่สูงเพราะฉะนั้นราคาเบรนท์แถวนี้มีโอกาสที่เป็นโซนล่างได้ก็ไปทำการบ้านเพิ่มแล้วก็แถมมีส่วนลดจาก52 week high เนี่ยให้ถึง 50% เลยทีเดียวทุกท่านนะคะแต่ว่าอะไรที่ทุกคนเห็นหรือดีมากเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยบวกที่ดีสำหรับทุกท่านที่กำลังศึกษามองดูหุ้นตัวนี้อยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นทำกันบ้านให้เยอะๆนะทุกท่านต่อไปลำดับที่2ค่ะหุ้นไก่จิ๋วค่ะ TFG Thai Foods Group นะก่อนหน้านี้เป็นไก่เล็กตอนนี้ลดเชนลงมาอยู่เป็นไก่จิ๋วเพราะว่ามีเบต้าโกรเข้ามาแทรกระหว่างทางนั่นเองหุ้น TFG นะทำ52 week low ไว้ที่4บาท6สตางค์หายที่6บาท90ตอนนี้อยู่ที่4บาท46ก็อยู่ค่อนมาทาง lowของ52สัปดาห์ส่งผลให้52สัปดาห์นี้ยังติดลบอยู่ที่ 35.36% คุณตอนนี้เคยทำ All Time High เอาไว้ที่7บาท80ในปี59ค่ะแล้วก็มี PE ตอนนี้ PE ต่ำมากเมื่อเทียบกับหุ้นไก่เล็กไก่ใหญ่ไก่กลางไก่เล็กหุ้นตอนนี้เป็นไก่จิ๋วมี PE ต่ำสุดอยู่ที่ 5.72 เท่า price per book ก็ถือว่า อยู่ในโซนล่างเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆตัวแต่ว่าถ้าเทียบกับไก่ใหญ่ที่ 0.66 ตัวนี้ก็ถือว่ายังแพงกว่า CPF ที่ price per book 0.66 ถ้ายังไม่ผิดเนาะแต่ราคา 20.90 เพราะฉะนั้นราคาตัวนี้4บาท60ไม่ได้หมายว่า4บาท46ไม่ได้หมายว่าราคาต่ำจะถูกกว่าราคาสูงเราดูกันที่ PE แล้วก็ Price per book นั่นเองหุ้น TFG มีเป็นปันผลอยู่ที่ 8.73% นะครับ 8.73% แล้วก็มีรายย่อยถืออยู่จำนวนน้อยมากค่ะทุกท่าน 12% เท่านั้นเองนะคะถือว่าเป็น Free Float ที่ต่ำมากๆเวลาหุ้นที่มี free float ต่ำกว่า 15% เนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีหนังสือส่งมาถึงบริษัทว่าท่าน TFG ทำไมท่านถึงมี free float ต่ำแล้วก็มีวิธีการแก้ไขอย่างไรช่วยแจ้งอธิบายมาให้กับตลาดหลักทรัพย์ทราบแล้วก็ท่านจะมีวิธีการที่จะเพิ่ม free float อย่างไรเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาดหุ้นเพื่อที่จะให้นักลงทุนมีส่วนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนอย่างท่านประมาณอย่างนั้นถ้าปี
แรกตอบมาแล้วยังทำไม่ได้ปีที่สองให้ตอบมาอีกแล้วก็จะมีค่าปรับประมาณอย่างนั้นลองไปติดตามรายละเอียดกันดูว่ามีค่าปรับในปีที่เท่าไหร่แล้วอย่างไรแล้วก็ถ้าต่ำมากๆโดยเฉพาะต่ำกว่า 5% ก็จะต้องถูกเพิกถอนออกไปจากตลาดหุ้นถ้าไม่สามารถที่จะทำฟรีโฟลต์ให้สูงได้หุ้นที่มีฟรีโฟลต์ต่ำๆเนี่ยท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าคอร์เนอร์ใช่ไหมคอร์เนอร์หุ้นก็คือรายใหญ่ซื้อเก็บเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยแล้วก็พอถึงเวลาเก็บได้เยอะก็กระชากราคาหุ้นขึ้นมาแรงๆพอกระชากราคาหุ้นขึ้นมาแรงๆเนี่ยก็จะได้เวลาที่จะทุบหุ้นตอนนี้อยู่ในช่วงกำลังเก็บหุ้นกระชากหุ้นหรือใกล้ทุบหุ้นแล้วหรือยังเดี๋ยวกราฟจะบอกเราแต่ว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาก็ยังเป็นขาลงมาโดยตลอดนะทุกท่านก็ลงมายังไม่สามารถที่จะเบรกขึ้นได้ในระยะ1ปีที่ผ่านมาหุ้น TFG มี market cap สูงนะ 26,000 กว่าล้านบาทเป็นหุ้นขนาดกลางๆเลยทีเดียวนะคะมี DE หนี้อยู่ที่ 2.11 เท่าก็ถือว่ามีหนี้เยอะพอสมควรนะก็เทียบเท่ากับไก่ใหญ่เลยทีเดียว CP ที่ได้ 2.2 เท่าหุ้นตัวนี้มี net profitกำไร 3.08% ในขณะที่ CPF เนี่ยขาดทุนประมาณ 1.9% นะแล้วก็มีเงินปันผลเยอะกว่าที่ 8.73 เท่าถ้าดูประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาเนี่ยในปี6ผลประกอบการปี65เนี่ยจ่ายเงินปันผล2ครั้งรวม40สตางค์ถือว่าเยอะเมื่อเทียบกับปี64ก่อนหน้าที่จ่ายเพียง9สตางค์เท่านั้นเองนะถือว่าจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเยอะมากแต่ว่ามีข้อระมัดระวังนิดนึงนะเรื่องของกับดักเงินปันผลเพราะถ้าดูในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยดูเงินปันผลเนี่ยระดับสตางค์ที่แบบไม่เกิน10สตางค์นะ7สตางค์นะคะแล้วก็5สตางค์10กว่าสตางค์14สตางค์3สตางค์5สตางค์มีปี65ที่ผ่านมาปีเดียวเท่านั้นที่จ่ายปันผลรวม40สตางค์เยอะมากที่สุดเมื่อเทียบกับ3-4ปีที่ผ่านมา4ปีเนาะไม่ใช่30ปีนะตั้งแต่ปี2018มาถึง2022 4ปีที่ผ่านมาทุกท่านเนาะก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้ด้วยอย่าติดกับดักปันผลเหมือนกับหุ้น STGTSTA หุ้นแม่ลูกที่จ่ายเงินปันผลระดับสูงมาก 40-50% จนบัดนี้ก็ทำให้พวกเราติดดอยกันเยอะอันนี้เงินปันผลก็อยู่ประมาณสัก 8-9% แต่ราคาลงมาถึง 80 กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งแต่หุ้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบนั้นหรือไม่มาดูกราฟในระยะยาวกันดูกราฟระยะยาวเนี่ยนี่เคยทำออลไทม์ไฮเอาไว้ในปีเท่าไหร่เนี่ยในปี59ที่ 7.80 นะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขาลงนะไซด์เวย์ดาวน์มันโดยตลอดโดยที่ช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยก็ลงมาประมาณสัก2บาทต้นๆแล้วก็สามารถกลับขึ้นไปที่ประมาณเกือบ7บาทก็ขึ้นไปถึง2เด้งครึ่งนะคะแล้วก็ใน1ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ทำจุดสูงเอาไว้ที่6.90 บริเวณแถวนี้6.90เนี่ยตรงนี้ก็ลงมาโดยตลอดแล้วตรงนี้จะเป็นแนวรับที่4.8สตางค์ตอนนี้อยู่ที่4.46จะเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งรับอยู่ได้หรือไม่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมารับอยู่เดือนมิถุนายนก็ต้องรอรุ้นกันต่อซึ่งจะเป็นแนวรับ4.8สตางค์ที่แข็งแรงเป็นแนวรับที่แข็งแกร่งแนวต้านที่แข็งแรงในแนวในอดีตที่ผ่านมานั่นเองรับแล้วก็ต้านอยู่มาโดยตลอดที่4.8สตางค์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็โอเวอร์โซมากๆแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อว่าโอกาสที่จะลงมาแรงๆลึกๆน่าจะยากใน1ปีที่ผ่านมาถือเป็นขาลงแต่ว่าระยะยาวหุ้นตัวนี้ยังอยู่ในโซนขาขึ้นค่ะทุกท่าน MACD ยังอยู่ในแดนบวกนั่นเองต่อไปตัวสุดท้ายค่ะลำดับที่1ที่จ่ายปันผลเยอะที่สุดในคลิปนี้ก็คือหุ้น Uvan ค่ะ Univanage
ปาล์มออยล์นะคะทำน้ำมันผลิตน้ำมันปาล์มนั่นเองค่ะหุ้นยูแวนนะคะเคยทำ52วิกโลเอาไว้ที่6บาท65สตางค์แล้วก็ทำจุดสูงที่8บาท75สตางค์นะคะแล้วก็วันนี้อยู่ที่8บาท45ยังติดลบอยู่ที่ 3.43%เป็นหุ้นที่ติดลบน้อยสุดเพราะว่าราคาอยู่ในโซนสูงของ52สัปดาห์นะเป็นโซนสูงที่ราคาสูงเกินไปแล้วหรือยังแพงเกินไปแล้วหรือยังหุ้นตัวนี้เคยทำ All Time High ไว้ที่15บาทค่ะแต่เป็น15บาทเมื่อปี56หรือเมื่อ10ปีที่แล้วนั่นเองนะคะหุ้นยูแวนตัวนี้ PE ต่ำค่ะ 5.32 เท่าprice per book อยู่ที่ 1.66 ถือว่าราคาบริเวณแถวนี้ยังเป็นราคาที่ไม่แพงนะคะมีเงินปันผลสูงสุดคือ 11.84% ของทุกท่านรายย่อยถืออยู่ 19.51% free float ถือว่าต่ำมากนะก็รายใหญ่ยังถืออยู่นะก็เวลาที่รายใหญ่ถือเยอะๆเราสบายใจว่าจะไม่ถูกทิ้งนั่นเองนะจะอยู่กับเราไปนานๆนะคะหุ้น TVO เนี่ยมี market cap อยู่ที่ 7,800 กว่าล้านบาทนะก็เป็นmarket cap ที่ไม่ได้ไม่สูงอยู่ใน market cap เป็นหุ้นตัวเล็กนะแต่ไม่ใช่เป็นหุ้นตัวจิ๋วนะคะมีหนี้น้อยมากค่ะทุกท่าน 0.19 เท่ามี net profit กำไรสุทธิสูงที่สุดในกลุ่มหุ้นอาหารทั้งหมดที่กล่าวมาถึงกล่าวมาทั้งหมดในคลิปนี้มี net profit อยู่ที่ 10.88% แล้วก็ปันผลก็สูงสุดที่ 11.84% ค่ะถ้าดูปันผลในหลายปีที่ผ่านมาก็จ่ายทุกปีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประกอบการของปี65จ่ายเยอะสุดครั้งแรกจ่าย30สตางค์ครั้ง2จ่าย70สตางค์เป็น1บาทค่ะเดี๋ยวคุณประเมาจะมีสาธิตการคำนวณเงินปันผลในสไลด์ถัดๆไปนะถ้าเทียบกับในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายเงินปันผลในระดับ 20-30 สตางค์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ปีที่แล้วจ่าย1บาทนะทุกท่านทำให้เงินปันผลอยู่ในระดับสูงแล้วก็หุ้นตัวนี้เป็นตัวเดียวเท่านั้นที่อยู่ในขาขึ้นนะอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นถ้าเทียบ9ตัวที่ผ่านมาเนี่ยขาลงทั้งหมดแต่มีอยู่ตัวหนึ่งจำไม่ได้แล้วท่านลองย้อนกลับไปดูที่เป็นขาลงแล้วก็สามารถเบรกขาลงขึ้นไปได้แล้วแต่หุ้นตัวนี้เป็นขาขึ้นนะในช่วงกลางปี65ที่ผ่านมาเนี่ยลงมาก่อนค่ะช่วงนั้นก็คงรับเงินปันผลเสร็จแล้วก็ลงเนี่ยเงินปันผลเยอะๆที่10ที่1บาทนะช่วงก่อนจ่ายเงินปันผลก็จะลากราคาขึ้นไปนะเสร็จแล้วจ่ายเงินปันผลก็ราคาก็ไหลลงมานะจนกระทั่งถึงช่วงปลายปีก็กลับขึ้นมาใหม่เป็นขาขึ้นมาโดยตลอดนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกราฟเทคนิคของหุ้นยูแวนเป็น time frame month นะนี่เคยทำจุดสูงสุด15บาทเมื่อปีเท่าไหร่เมื่อกี้56ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเป็นขาลงมาโดยตลอดค่ะทุกท่านเป็นขาลงจนกระทั่งถึงช่วงวิกฤตโควิดจาก15บาทลงมาเหลือ2บาท90แล้วหุ้นตัวนี้ก็ได้อานิสงส์จากวิกฤตโควิดนะหลังจากโควิดก็พุ่งขึ้นไปจาก2บาท90ขึ้นไป10บาท30นะขึ้นไปถึงประมาณสัก3 4เด้งเลยทีเดียวถึง4เด้งไหมไม่ถึงประมาณ3เด้งแล้วก็ตอนนี้ก็ย่อลงมานะจาก10บาท30เนี่ยลงมาที่ประมาณ6บาท60ตอนนี้ก็ไซด์เวย์อัพกลับขึ้นมาใหม่ตอนนี้อยู่ที่8บาท45มีแนวต้านถัดไปอยู่ที่8บาท60นะฮะแล้วก็แนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณ7บาท50ค่ะทุกท่านนะฮะถ้าตีกรอบของหุ้นตัวนี้นะกรอบเส้นเห็นเส้นกรอบแนวโน้มขาขึ้นไหมฮะจะอยู่กรอบแนวโน้มขาขึ้นที่อยู่ค่อนมาทางโซล่าถ้าสมมติว่าหุ้นตัวนี้สามารถวิ่งอยู่ในกรอบนี้ไปได้เนี่ยเป้าหมายถัดไปก็จะอยู่ไซด์เวย์อัพขึ้นไปได้เรื่อยๆและเชื่อว่าจ
จะเป็นกรอบที่น่าจะรับอยู่ถ้าดูจากเรื่องของกำไรเรื่องของเงินปันผลเนี่ยน่าจะส่งผลให้ตัวนี้เนี่ยค่อยๆไซด์เวย์อัพกลับขึ้นไปได้มากกว่าที่จะหลุดเว้นแต่ว่าจะมีการทำงบการเงินหรืออะไรต่างๆไม่ใช่เฉพาะหุ้นตัวนี้หรือไม่ใช่หุ้นตัวนี้นะคุณพ่อเมาหมายถึงหุ้นทุกตัวในตลาดเนี่ยถ้ามีการทำงบแบบหุ้นสตาร์กเนี่ยมันก็จะทำให้นักลงทุนเสียหายมองภาพหุ้นแต่ละตัวดีแต่ในที่สุดเนี่ยคือเราจะไม่รู้ใช่ไหมฮะว่ามันมี hiddenมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าแต่ว่าหวังว่ามันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบหุ้นสตาร์กกับหุ้นจำนวนมากในตลาดหุ้นนั้นๆเราอาจจะเจอสักทีหนึ่งนะคะก็เรายังมีความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังแต่ยังไงก็ตามก็ต้องศึกษาเยอะๆก็ไปดูเจาะลึกในทุกแง่มุมของข้อมูลของหุ้นทุกตัวแต่ว่าสำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยถ้าดูจากกราฟเทคนิคก็อยู่ในกรอบขาขึ้นถ้าดูอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มตัดขึ้นสวยงามนะคะก็แข็งแรงนะจากที่ลงมาทำโอเวอร์โซลจุดต่ำก็เริ่มตัดขึ้นตอนนี้ยังไม่โอเวอร์บอทโอเวอร์บอทคือถ้าซื้อมากเกินไปมันก็จะมีแรงขายนะช่วงนี้ก็ยังสามารถมีแรงซื้อไปได้เรื่อยๆแล้วก็อยู่ในโซนแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นโซนราคาเดียวกับช่วงปี5960เลยทีเดียวหรือว่าแม้แต่ในอดีตช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้าเทียบกับโซนสูงต่างๆตรงนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในโซนล่างโอกาสที่จะกลับลงมาแบบช่วงวิกฤตเนี่ยก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นสำหรับหุ้นยูแวนนั่นเองนะคะมาดูวิธีคำนวณอัตราเงินปันผลค่ะเวลาที่เราอยากจะรู้นะคะนอกจากในระบบที่เขาคำนวณให้แล้วเนี่ยเวลาที่เขาคำนวณนี่เขาคำนวณอย่างไรมาดูกันว่าอัตราเงินปันผลที่เราจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่ากับเงินปันผลต่อหุ้นส่วนหุ้นตัวใดตัวหนึ่งเราได้มาเท่าไหร่เนี่ยเราเอาไปคูณร้อยค่ะแล้วก็หารด้วยราคาตลาดณตอนนั้นก็จะได้อัตราเงินปันผลเท่ากับที่เราเห็นในโปรแกรมต่างๆยกตัวอย่างอันนี้ที่หุ้นยูแวนเนี่ยที่ 11.84% เนี่ยเขาคำนวณอย่างไรเขาก็คำนวณแบบนี้ค่ะนะคะว่าหุ้นยูแวนที่จ่ายเงินปันผลหุ้นละ1บาทก็คือในปี65 2ปีเพราะฉะนั้นเงินปันผล 11.84% เนี่ยมันเป็นเงินปันผลของปี65ค่ะทุกท่านปี66ยังไม่ได้จ่ายเลยนะเพราะฉะนั้นยังไม่ได้จ่ายเลยก็ยังคำนวณไม่ได้สมมติเขาจะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการหุ้นหลายๆตัวนะถ้างบครึ่งปีออกมาแล้วเนี่ยกำไรดีมากเนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการซึ่งคาดว่าถ้ามีการจ่ายก็ประมาณสักเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD แล้วก็จ่ายเงินปันผลวิธีการคำนวณว่ารอบนั้นน่ะถ้าไม่รวมเป็นปีนะรอบนั้นน่ะเป็นเงินปันผลเท่าไหร่ก็เอาเงินปันผลคูณ100แล้วก็หารด้วยราคาตลาดหรือราคาต้นทุนของเราเช่นตอนนี้ราคาตลาดอยู่ที่8.45 บาทสมมติว่าต้นทุนของเราอยู่ที่4บาทสมมตินะแล้วก็ที่11.84 บาทเนี่ยใช้ราคาตลาดที่8.45 บาทคำนวณเนี่ยมันได้ 11.84% แต่ถ้าต้นทุนของเราอยู่ครึ่งหนึ่งอยู่ที่ประมาณ4บาทกว่าของหุ้นตัวนี้เนี่ยคำนวณแล้วมันจะได้เท่าตัวราคาต่ำกว่าครึ่งหนึ่งปันผลก็จะได้เพิ่มเท่าตัวปันผลของเราก็จะอยู่ที่ประมาณ 22-23% นั่นเองนะทุกท่านเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการคำนวณค่ะเนาะหรือว่าตอนนี้ต้นทุนเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ใส่ต้นทุนไปแล้วก็เอามาคำนวณเราก็จะได้รู้ว่าถ้าเราต้นทุนต่ำเงินปันผลเราก็จะสูงหรือถ้าเราเผอิญเคยถือหุ้นอันนี้ที่ราคาสูงสมมตินะที่ high ของเราที่15บาทหรือ16บาทเนี่ยเท่าตัวของนี้เนี่ยเงินปันผลเราก็จะลดลงครึ่งหนึ่งถ้าเราเคยมีถือหุ้นตัวนี้แล้วที่ high บริเวณแถวนี้หรือนี้ที่
ที่ high สุดถือมายาวนานรับเงินปันผลมาเรื่อยๆเนี่ยอัตราเงินปันผลของเราก็จะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนี่ก็ประมาณสัก 5-6% นั่นเองค่ะนั่นก็คือทั้งหมดของ10หุ้นในกลุ่มอาหารปันผลสูง 11% แล้วก็ได้ส่วนลดถึง 56% ค่ะคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกันนะทุกท่านแล้วก็ท่านที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถอ่านกราฟแล้วก็ดูแนวโน้มสามารถที่จะดูศึกษาในเรื่องของการดูข้อมูลทางพื้นฐานดูงบการเงินต่างๆเนี่ยสามารถที่จะสแกน QR code เป็นเพื่อนคุณประเมาก็จะได้รับรายละเอียดการเรียนต่างๆนะการลงทะเบียนแล้วก็อย่าลืมวันที่6กรกฎาคมจะมีการไลฟ์สดผ่าน Zoom ฟรี Q&A คุยเฟื่องเรื่องหุ้นกับคุณประเมาถามตอบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นนั่นเองแล้วก็จะมีอาจารย์มิมี่เปเวอร์มาดูดวงให้ทุกท่านคู่กันไปด้วยดูเรื่องของการเงินการงานความรักการลงทุนนะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดติดตามกด Subscribe ไลค์แชร์ช่องคุณป้าเมาเล่าเรื่องหุ้นค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเรียนกันมาในวันอาทิตย์ที่25อินดี้วิเคราะห์หุ้นในดวงใจตามคำขอก็พบกับตัวเป็นๆของคุณเม้าผ่านไลฟ์สดผ่านซูมได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ